ันนี้3ยกเหนื่อยครับนอนเล่นเออเพราะเราไม่ได้ชกกี่ปีเนี่ย3ปีกว่า3ปีกว่าหายไปไหนมาไปเป็นทหารเออแล้วพันมาเนี่ยมาเองเลยนะเออเนี่ยให้มามาถ่ายรูปไปกันมั้ยครับฟังดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้3ยกเรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขไหมก็ยังมีทางด้านกำลังครับเพราะว่าเรือไปนานนะครับครับก็ได้ความเมตตาจากทุกท่านแล้วให้มาชมก็ได้ออกมาครับแล้วเมื่อกี้เห็นไปคุยกับพี่โบ๊ทครับเจ๊โบ๊ทว่าไงบ้างว่าให้รักษาร่างกายต่อเนื่องครับเพราะว่ามีรายการเดี๋ยวจะขึ้นให้กลางเดือนพฤษภาครับ5ยกหรือว่า3ยกอันนี้ไม่ทราบเออแต่ว่าเดี๋ยวกลางพฤษภาขึ้นเลยแล้วการซ้อมเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ค่ายแล้วก็มีนักมวยซ้อมคือกันไหมที่เป็นทหารก็มีครับมีมาวินสิงห์กีฬาเขาทำอ๋อมาวินอ๋อที่มันหนักๆนะเอาซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างก็อยากขอบคุณผู้พันผู้การแล้วก็เจ้าโบ๊ทเจ้าเนาครับครับที่มีโอกาสให้ผมกลับมาช่วยครับก็อาชีพนักมวยเป็นอาชีพที่สูงนะครับอาชีพทหารก็รักเช่นกันครับก็วันนี้มีโอกาสได้ชมก็ถ้ามีไฟต่อไฟก็จะทำไปเต็มที่ครับก็พุทธภาครับครับก็ฝากช่วยเชียร์ในหัวใจด้วยนะครับผู้พันครับผู้พันแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมโตปนวัฒน์คงจิตครับเป็นครับครอบครองความรู้ตัวที่สองกรมศิลป์ครับพูดถึงบุญหลงหน่อยก็เป็นไงบ้างครับเขาก็มีความตั้งใจนะครับจากเวทีนี้เขาความมุ่งมั่นแล้วก็ตัวซ้อมที่ค่ายมวยที่ค่ายขุนเมืองนะครับครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็มาอย่างต่อเนื่องเขาครับเต็มที่กับไฟนี้ครับแล้วผู้พันให้เวลาการซ้อมอะไรยังไงครับการฝึกการซ้อมอะไรแบบนี้ครับปกติเราเป็นทหารเนี่ยเรามีการฟิตร่างกายมีการดูแลเรื่องสมรรถภาพร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องพวกนี้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในการฟิตซ้อมเองอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลอะไรถ้าแบบนี้ก็ขอตัวมาชกเป็นไฟได้ไม่มีปัญหาอะไรได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเก็บตัวนานๆเนี่ยอาจจะกระทบกับภารกิจร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เกิดไม่กี่วันเนี่ยได้ครับอ๋อโอเคครับผมครับทุกคนครับ